การประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีผมได้ไปเยี่ยมแล้วปรึกษากับท่านประธานวุฒิแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เราสรุปกันในเบื้องต้นว่าน่าจะประชุมรัฐสภานะครับเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีที่13กับก็เวลา 9.30 นนะครับก็คงจะจำนวนตามจำนวนครั้งไม่ได้เพราะว่าบางทีอาจจะผ่านครั้งเดียวก็ได้คือได้376นะได้แต่ถ้าไม่ครบ376นั้นก็ต้องดูว่าจะต้องพิจารณาการประชุมในรอบต่อไปแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าคะแนนที่ได้เนี่ยมันเท่าไหร่จะครบ376แล้วทางฝ่ายผู้เกี่ยวข้องเนี่ยจะขอเวลาในการประชุม อีกกี่ครั้งแต่โดยสรุปก็คือว่ารัฐสภาต้องประชุมให้ได้นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คุณวิชานะคนเดียวนะฮะวิชาได้ก็ได้ไปสักกี่ครั้งแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาจนได้นายกรัฐมนตรีเพราะว่ารัฐสภามีหน้าที่ในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพื่อไปบริหารประเทศเราจะขาดนายกรัฐมนตรีไม่ได้การเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่เสียงข้างมาก312จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้364เป็นอย่างน้อย76โทษประธานโทษครับ376ยังขาดอีก64คะแนนคือถ้าไม่ได้ก็ต้องโหวตให้ได้376ถ้าเขายังยืนยันประมาณ50-60นะถ้าเขายังยืนยันเสนอคนเดิมเราจะยังให้ประชุมไหมคะอันนี้รัฐมนตรีไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นคนเดิมหรือคนใหม่แต่ต้องเป็นเบื้องต้นต้องเป็นคนที่กกต.กำหนดคุณสมบัติว่าครบถ้วนได้รับชื่ออยู่ในกกต.จากพรรคการเมืองทั้งหลายซึ่งพวกเราก็ทราบดีนะครับแต่ถ้าหากว่ารายชื่อทั้งหมดก็ยังไม่ผ่านอันนี้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับก็อาจจะกำหนดสภาจะกำหนดว่าให้เสนอคนนอกได้ซึ่งอันนั้นก็เป็นขั้นตอนที่ยาวคือรัฐสภาต้องมีเสียงมากกว่า2/3นะครับว่าเห็นว่าควรจะให้คนนอกได้แล้วก็เสนอคนนอกเข้ามาโหวตแต่ตอนโหวตก็ได้376ก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะคาดล่วงหน้าได้ก็นักแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าต้องมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศต่อไปได้เห็นท่านประธานพูดถึงเรื่องปัจจัยของผลคะแนนเป็นหลักที่จะดูว่าจะโหวตต่อหรือไม่ต่อเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันยันกันอยู่50-60อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคืออันนี้ต้องโหวตไหมคะอันนี้ก็ต้องดูหน้างานและต้องปรึกษากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแน่นอนต้องปรึกษาทั้งวุฒิสภาต้องปรึกษาทั้งพรรคการเมืองทั้งหลายเขาคงจะมีวิธีการที่จะต้องแก้ไขอันนี้ประธานไม่มีหน้าที่ในการแก้ไขเพียงแต่ว่าประธานมีหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ผลักดันให้มีนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้ได้เพื่อบริหารประเทศ